อลิสาแฟนสาวหล่อขอแต่งงานป๋าตอบยินดีหลุดจากคนที่ทำร้ายไม่ให้เกียรติบันเทิงวันที่21สิงหาคม2567 11:25 น.สุดเซอร์ไพรส์ยุยี่อลิสาแฟนสาวหล่อคุกเข่าขอแต่งงานป๋าตอบยินดีน้องสาวหลุดจากสัมพันธ์ที่ไม่ให้เกียรติทำร้ายทุกวิถีทางแถมยังให้คนมาทำร้ายเมียและลูกดีใจกับความอิสระนี้เตรียมจดทะเบียนแต่งงานวันเดียวกันเปิดโมเมนต์สุดหวานเซอร์ไพรส์เลยหลังคู่รัก LGBTQ ขอแต่งงานไปอีกคู่หลังจากคริสหรือเชฟเอิร์นแฟนสาวหล่อของอดีตนางแบบดังยู่ยี่อลิสาคุกเข่าสวมแหวนขอยู่ยี่แต่งงานอ่านข่าวป๋าตอบวอนสังคมให้โอกาสยู่ยี่สวยขึ้นกล้องเผยชีวิตสุดแฮปปี้อ่านข่าวยู่ยี่เผยโมเมนต์อบอุ่นเพื่อนรักป๋าตอบปีใหม่มาหาลูกๆทั้งสามสวมกอดสุดคิดถึงทำเอายู่ยี่เซอร์ไพรส์ดีใจพร้อมทั้งตอบเยสขณะที่แฟนสาวหล่อก็กอดยู่ยี่พร้อมทั้งบอกว่าอยู่ด้วยกันนะไม่มีใครทำร้ายได้อีกแล้วอยู่ด้วยกันตลอดไปนะพี่หมีจะดูแลเองโดยมีคู่รักเพื่อนสนิทอย่างป๋าตอบและปีใหม่สุมนรัตน์ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมทั้งสวมกอดร่วมยินดีกับทั้งคู่และเตรียมจะจดทะเบียนสมรสจัดงานแต่งงานวันเดียวกันด้วยทั้งนี้ยู่ยี่โพสต์คลิปขออย่างนี้เลยพี่หมีขอแต่งงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักทุกอย่างที่เป็นเธอเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่ากลัวความรักเลยขณะที่ป๋าตอบยังได้เข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีในโพสต์ดังกล่าวด้วยว่าดีใจด้วยนะถึงเวลาที่ทั้งสองคนมีความสุขสักทีส่วนน้องสาวของพี่ก็จะได้หลุดจากความสัมพันธ์ที่ไม่มีการให้เกียรติกันทำร้ายกันทุกวิถีทางแล้วแถมยังต้องหาพรรคพวกให้คนมาทำร้ายเมียและลูกดีใจกับความอิสระอันยอมไม่ได้ไทย PBS ร้องประธานสภาสอบจริยธรรมบิ๊กป้อมยันไม่ใช่หยอกล้อการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 11:41 น.ยอมไม่ได้ไทย PBS ร้องประธานสภาสอบจริยธรรมบิ๊กป้อมหวังคุ้มครองสิทธิสร้างบรรทัดฐานการทำงานสื่อยันไม่ใช่การหยอกล้อเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่21สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายนพดลศรีหทัยบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวไทย PBS ไทย PBS ยื่นหนังสือถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้สอบจริยธรรมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรกรณีคุกคามสื่อมวลชนขณะสัมภาษณ์โดยมีนายคัมภีร์ดิษฐากรโฆษกประธานสภาเป็นตัวแทนรับหนังสือโดยนายนพดลกล่าวว่าหลังจากไทย PBS ได้ตรวจสอบเรื่องราวทั้งหมดและพูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่ถูกกระทำแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจจึงจำเป็นต้องยื่นหนังสือเพื่อให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของพลเอกประวิตรเพราะถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมไม่สามารถยอมรับได้ในฐานะที่เป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่จะต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้สื่อข่าวเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการทำงานของสื่อเพราะการทำงานแล้วถูกข่มขู่ทำร้ายอาจจะทำให้เกิดการริดรอนสิทธิส่วนคดีอาญาให้สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ดำเนินการเพราะอาจมีผลต่อการทำหน้าที่ของผู้สื่อข่าวโดยผู้สื่อข่าวเองไม่มีเจตจำนงในการแจ้งความนายนพดลกล่าวต่อว่าการยื่นสอบพลเอกประวิตรนั้นเพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมและการทำงานของสื่อที่ยากลำบากจึงควรได้รับสิทธิในการปกป้องส่วนจะเอาผิดได้หรือไม่ขอให้เป็นเรื่องการดำเนินการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรก็ตามการทำหน้าที่ของสื่อก็ต้องดำเนินการต่อไป
ในฐานะสื่อสาธารณะไม่อยากให้เรื่องการยื่นฟ้องนักการเมืองมาทำให้ขัดกับหลักการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนเช่นการถามคำถามที่ประชาชนต้องการรู้ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องส่วนกรณีที่พลเอกประวิตรออกมาพูดว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเพียงการหยอกล้อนั้นอยู่ที่มุมมองของผู้กระทำและผู้ถูกกระทำยืนยันว่าภาพที่ปรากฏไม่ใช่การหยอกล้อการกระทำทุกอย่างสามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นการหยอกล้อหรือคุกคามหรือการทำร้ายร่างกายสมาคมนักข่าวร้องประธานสภาสอบจริยธรรมบิ๊กป้อมปมตกหัวนักข่าวยันไร้เกมการเมืองบิ๊กป้อมของขึ้นโดนจี้ถามปมโหวตนายกรัฐมนตรีมือลั่นเปรี้ยใส่หัวนักข่าวสาวสองป้าบสมาคมนักข่าวจี้บิ๊กป้อมแสดงความรับผิดชอบปมตกหัวนักข่าวเข้าข่ายข่มขู่คุกคามนางงามดังปล่อยโฮร่ำให้จุกหัวใจโทรหาพ่อหลังหย่าสามีตัดพ่อชีวิตหนูทำอะไรผิดบันเทิงวันที่20สิงหาคม2567 14:49 น.ขอโทษที่ทำให้พ่อผิดหวังครั้งนี้หนูก็ยังทำพลาดอีกนางงามดังฝนมาริสาปล่อยโฮร่ำให้จุกหัวใจโทรหาพ่อหลังหย่าสามีตัดพ่อชีวิตหนูทำอะไรผิดหลังจากโชว์ใบหย่าประกาศแยกทางสามีจบชีวิตคู่10ปีนางงามดังฝนมาริสาโพสต์คลิปขณะโทรไปหาพ่อพร้อมแคปชั่นว่าอ่านข่าวนางงามดังประกาศหย่าสามีเผยเหตุแยกทางจบชีวิตคู่10ปีหัวใจสุดช้ำมามากพอแล้วได้กลับมาเป็นลูกสาวพ่อเหมือนเดิมผู้ชายคนแรกและผู้ชายคนเดียวรักฝนสุดหัวใจหนูขอโทษที่ทำให้พ่อผิดหวังและครั้งนี้หนูก็ยังทำพลาดอีกโดยได้โทรบอกกับพ่อว่าหย่าแล้วทำเอาปลายสายพ่อร้องอ้าวอึ้งไปขณะที่ฝนก็ร้องไห้ปล่อยโฮบอกว่ากลับมาเป็นลูกสาวพ่อแล้วพร้อมทั้งถามซ้ำไปซ้ำมาว่าพ่อหนูทำอะไรผิดอ่ะพ่อหนูทำอะไรผิดพ่อก็ได้แต่ปลอบใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้ท่ามกลางคอมเมนต์แฟนๆเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอาทิคุณขยันสวยเก่งค่ะคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีๆถือว่าหลุดพ้นแล้วนะคะต่อไปนี้จะพบเจอแต่สิ่งดีๆ100เท่า 1,000 เท่าค่ะทุกการเสียใจจะมีสิ่งดีๆรอข้างหน้านะฝนไม่ผิดเลยเข้มแข็งเร็วๆนะต่อไปนี้จะไม่ได้เสียน้ำตาอีกเป็นต้น